call. Head. It's a head, your choice. Ronnie's a break. Ronnie's a break. And it's going to be intriguing to see what sort of Ronnie O'Sullivan shows up today. I think all the indications are he'll be taking his opponent very seriously. They had played before, Yuan SiJun losing to O'Sullivan at the Welsh Open earlier this year. O'Sullivan, like Stephen Hendry, is a fan of his game. So one would expect a disciplined play from Ronnie today. And it's going to have to be, I think. Against a guy who has twice beaten Martin Gould, lest we forget. ในรายการเวลโอเพ่นเมื่อต้นปีนี้เองนะครับซึ่งลอนนี่ก็เอาชนะหยวนซือจุ่น 4-2 เฟรมสงสัยจะโดนไหมผมสั้นเลยครับวันนี้ลอนนี่มาแปลก ลอนนี่นั้นไม่ได้ลงรายการใหญ่หลายรายการเลยนะครับทั้งที่จีนแต่ว่ารายการนี้ว่ามันล่อใจเหลือเกินครับถึงแม้ว่าเงินรางวัลจะไม่มากนะครับแค่ 70,000 ปอนด์ก็ 2 ล้านเศษแต่ว่าถ้าเขาคว้าแชมป์ทั้ง 4 รายการนะครับ ซึ่งมีแข่งขันที่อังกฤษไอร์แลนด์เหนือและสกอตแลนด์แล้วก็เวลถ้าชนะทั้ง 4 รายการนี่เบลลี่เฮิร์นนั้นตั้งเงินรางวัลไว้สูงเลยนะครับ 100,000 ปอนด์ก็เฉียด 50 ล้านนะครับซึ่งเป็นยากมากครับมันนี่จดคิวในหลุมพอดียากมากครับที่ใครจะทำได้ เพราะว่าแต่ละรายการนั้นมีผู้เล่น 128 คน 14 เขาต้องเอาแชมป์ทุกรายการเนี่ยมันยาก 50 แล้วก็เป็นที่คาดหมายนะครับว่าคนที่จะทำได้ทั้ง 4 รายการก็มีคนเดียวครับคนนี้แหละครับ 22 โอกาสที่คู่ต่อสู้จะผ่านเขาเนี่ยยากนอกจากว่าเขาไม่ค่อยจะวิถีวิถันในการเล่นเท่าไหร่นะครับตั้งใจจริงๆเนี่ยผมว่าคนที่จะต่อกรกับรอนนี่ก็มีไม่กี่คนนะครับนอกจากจัดทรัมป์ก็คงจะเป็นพวกมาร์คเซลบี้มาร์ควิลเลียมเนี่ยครับ คนอื่นแล้วยังไม่เห็นตัว 28 29 ลอนนี่ปีนี้ก็ 43 แล้วนะครับอายุ 5 ธันวาคมนี้เขาก็จะอายุ 44 ส่วนคู่ต่อสู้อายุแค่ 19 เองนะครับหยวนซือจุ่นยัง เด็กอยู่เลย 36
40แต้มนะครับไม่เยอะนะครับถ้าหากว่าหยวนจับได้สวยๆนี่ก็มีโอกาสไล่ทันหยวนซือจุ้นนั้นเกิดที่มณฑลซีงจีนะครับประเทศจีนเทิร์นโปมาแล้ว3ฤดูกาลนะครับปัจจุบันนั้นอยู่อันดับที่48ส่วนรอนนี่นั้นตอนนี้ก็ยังเป็นมือสองอยู่นะครับเป็นรองแค่จัดทำคนเดียวเพราะว่าจัดทำไปคว้าแชมป์โลกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาครับทำให้เขาคะแนนเขาพุ่งขึ้นไปอันดับหนึ่งเลยโดนยังไงครับโดนลูกนี้มีโอกาสแล้วครับหยวนเอาแล้วครับแม่ไปโดนลูกแคนนอนแล้วเปิดทางให้หยวนแม่มาได้หรือเปล่าน่าจะได้วันดูจะเก็บแดงข้างชิงก่อนหรือว่าจะเข้าชนกลุ่มเลยน่าจะเอาแดงข้างชิงก่อนครับก็ยังมีการบ้านหน่อย8เอาละครับอย่างนี้กระจายแดงได้นะครับตบเข้าชิงแล้วก็วิ่งเข้าชนกลุ่มโอ้ยลูกซ้ายสุดนะครับเล่นได้แม่เขาวางแผนดีเลยครับ60เรามองไม่เห็นมุมนะครับว่าลูกซ้ายนั้นเล่นได้เนี่ยครับต้องดูว่าเอาชมพูมาตั้งแล้วจะเล่นแดงลูกขวามือได้หรือเปล่านี่เขาไปดูเหลี่ยมแล้วครับน่าจะได้นะเนี่ยถ้าอยู่ตรงนั้นแล้วเขาเล่นได้ตบได้ครับแดงลูกด้านขวาพอชมพูนั้นตั้งจุดไม่ได้ไม่ได้ต้องมาตั้งหลังแดงเลยนะครับไม่มีจุดให้ตั้งต้องมาอยู่หลังแดงเลยครับต้องให้ใกล้ที่สุดนะครับแต่ไม่ให้ชนแดงคิว23ตั้งไว้นี่ครับตั้งเอาไว้กระจายแดงนะครับไม่ออกแหมเสียดายดูสิครับโอ้ไปโดนเหลี่ยมเดี๋ยวดูภาพช้าไปโดนชมพูซะก่อนถ้าโดนแดนเต็มแล้วก็จะกระจายแน่แหมเสียดายทำไป31แต้มโอ้เช็ดเลยโอ้โหเอาละครับโอ้ใจถึงเลยครับหยวนโอ้ยได้ลูกนี้แล้วนี่ครับแดงแตกเลยนี่ทำดีๆนี่ขึ้นหน้าเลยนะครับ
วิ่งไปเจ้าตัวนึกว่าเปลี่ยนเหมือนกันโอ้ทำท่าจะเดินหนีเลยนะครับต่อแดงได้อยู่แต่ต้องไปเล่นน้ำเงินซะละลูกนี้เบาไปแล้วเบาไปแล้วกักเลยหมดฤทธิ์เลยอย่างนี้โอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยครับนอกจากวางไว้ขี่โก่งน้ำเงินน่ะโอ้นี่ใจคอจะสู้หลุมมุมขวาเลยนะครับโอ้โหสู้มากไปหรือเปล่าหยวนนี่เขาสู้เลยนะครับโอ้ลงด้วยเอาละครับโอ้โหใจถึงจริงๆนี่ครับไม่ลงนี่ไม่ต้องลุกเลยนะครับโอ้ลูกนี้ไม่ง่ายโอ้ทางดีมากมีสิทธิ์ที่จะปล้นไม้เดียวได้49 ดูแล้ว50แม่50ไปแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่ลอนนี่จะเอาชนะเด็กง่ายๆอย่างวันนี้ครับเมื่อตอนเย็นนี้ก็แชมป์เก่านะครับชวดบิงแฮมก็แพ้เด็กอายุ17จากจีนไปแล้วแรงก็มีเขียวครับเขียวนั้นต่อแดงใกล้ๆเลยนะครับถ้าน้ำเงินนี่ต้องถอยหลังไปติดชิ่งเขียวมันเหลี่ยมมันบังคับไปหาแดงยากนะครับเขาต้องเล่นน้ำตาลโอ้โหหยวนนี่แทงเนี่ยครับเด็กอายุ19แทงเหมือน sixth นักสนุกเกอร์ที่ผ่านประสบการณ์มาสูงแต่เขาเด็กนะครับยังเด็กอยู่เยี่ยมนะครับ61โอ้โหไม้เดียวจริงๆต้องการสีแล้วก็เหลืองนะครับแต้มจะขาดได้เหลืองครับแต้มขาดโอ้เหลือเชื่อเลยครับรอนนี่แทงไป40แต้มแม่แต่ถูกเด็กอายุ19นั้นไม้เดียวเลยตอนนี้เด็กจีนนั้นทุกคนเลยครับถ้าลงจับคิวนี่เดาไม่ถูกครับว่าผลจะออกมายังไงแม้ว่าจะเจอกับมือที่ระดับต้นๆของโลกก็ตามนะครับอย่างวันนี้เห็นชัดเจนเลยแชมป์เก่าจวดบิงแฮมครับเจอเด็กอายุ17ซีจุนหุยปรากฏว่าบิงแฮมนั้นแพ้ขาดเลยนะครับแพ้4-1เฟรมน่าหรือเชื่อนะครับแชมป์เก่าด้วยทำไป79ครับได้เฟรมแรก
ขึ้นนำในรอนนี่ไปก่อนครับสำหรับในรอบ19นาฬิกาวันนี้นะครับมันต้องบอกว่าเป็นรอบของเด็กจีนเลยนะครับรอบนี้มีแข่งขัน7คู่ในเวลา19นาฬิกานี่ครับแต่ว่าเป็นเด็กจีนซะ6คนนะครับก็นอกจากหยวนซื่อจุนกับรอนนี่แล้วก็ยังมีไบเลนหนิงนะครับเจอกับไคเลนวินสันแล้วก็มีเจ้าซินตงกับแอนโทนีแม็กฮามิลตันแล้วก็มีโจยเย่หลงครับโจยเย่หลงนั้นเจอกับเบนวูดลัสตันส่วนซูซี่เจอโดมินิกเดวแล้วก็คู่ปิดท้ายรายการทอมฟอร์ดเจอกับลูนิงนะครับนี่ของจีนทั้งนั้นเลยนะครับ7คู่เป็นจีนซะ6คู่แล้วก็เป็นอังกฤษต่ออังกฤษ1คู่นะครับอดัมสเตฟิโนกับหลุยฮัตโชเต้นะครับอันนี้ก็เป็นนักสนุกเกอร์ต่างชาติทั้งคู่จีนนั้นหลุดเข้ามาประมาณสักรอบ64นี่ก็เกือบ10คนนะครับที่ตกไปนั่นก็เป็นตัวเต็งทั้งมือหนึ่งมือสองเลยนะครับเรียกว่ามือสองก็ได้ติงจุนฮุยครับไปก่อนเลยรอบคัดเลือก128คนแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ตามด้วยเหลียงเหวินโตนะเหลียงก็แพ้ไคเลนวินสันรายการนี้ก็มีนักสนุกเกอร์ไทยเราแข่งขัน4คนผ่านเข้ารอบ64 2คนคือเอฟนครนายกกับซันนี่อาแบกนะครับอีก2คนนั้นหมูปากน้ำหรือว่านพพลแสงคำก็ไปแพ้เกิร์กมาฟรินครับแม่แบบน่าเสียดายเลยครับขึ้นแท่นก่อนด้วยแพ้3ต่อ4เฟรมส่วนตองสิชอยนั้นเจอของแข็งนะครับเจอมาร์กอันเลนก็ได้มา2เฟรมครับทำให้กองเชียร์มีกำลังใจเชียร์นะครับเพราะเฟรมแรกนั้นต๋องออกนำก่อนแล้วก็ไล่มาเสมอกันที่2ต่อ2แต่2เฟรมสุดท้ายนั้นมาการ์เลนนั้นแทงไม้เดียวเลยครับแทงเบรกยาวๆทำเซนจูรี่ด้วยสำหรับคืนนี้นะครับช่วงเวลาตีสองนะครับใครที่นอนดึกนะครับก็ตามเชียร์ได้ครับนักสู้เกอร์ไทยเราถ่ายทอดสด1คู่นะครับซันนี่อาแบกเกอร์กับอดีตแชมป์โลกเมื่อปี2005ชอนเมอร์ฟี่
ใครที่มองว่าโบหรือว่าชอนนั้นเหนือกว่าเยอะแต่ไม่แน่นะครับแข่งขัน4ใน7อะไรก็เกิดขึ้นได้ต้องถอยหลังกลับครับเอาขาวกลับมาติดชิ่งเนี่ยลูกอย่างเงี้ยถ้าหยวนจะเป็นรองก็เป็นรองลูกแก้ไขเนี่ยครับแดงลูกขวาสุดนะครับเอามาไว้ที่เดิมเอาขาวมาอยู่หลังดำโอ้ทำได้ดีครับโอ้โหยอดเยี่ยมเลยครับลูกนี้เอาให้รอนนี่การยากแล้วส่วนคนไทยอีกคนนะครับเทพชยาอุ่นหนูรู้ว่าเอฟนครนายกคืนนี้ก็จะเจอกับโจออลคอเนอร์นะครับก็ถือว่าเอฟนั้นดีกว่านะครับน่าจะผ่านโจไปได้จะเอาขาไปติดชิ่งอ่ะดูว่าทำได้เปล่าอ้าวไปฟัดอยู่ไงครับโอ้ยหลุมกลางเห็นไหมโอ้ถ้าตบหลุมกลางไม่ได้นี่ถือว่ามีโชคนะรอนนี่คือเจตนาเขาไม่ได้หมายตบเลยนะครับต้องการจะเอาขาติดชิ่งอย่างเงี้ยครับนี่คือเจตนาของรอนนี่ตบได้ด้วยโอ้โหวันอยู่อย่างนี้ก็ลำบากนะหยวนกันก็ยังยากเลยนะครับคือต้องเอาแดงเอาขาวมาทางด้านซ้ายมือเนี่ยครับโอ้นี่กะว่าวันซีจุนทำได้ดีอย่างนี้ดีกว่าถ้าการอย่างนี้ดีกว่าถ้าเหนื่อยแล้วรอนนี่เจอเด็กมันไม่กลัวนี่ต้องเอาให้อยู่นะรอนนี่เกมแรกน่าเสียดายนะทำไป40แต้มแล้วขาววางไม่ดีเนี่ยครับอาศัยกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยครับที่จะเอาชนะเด็กได้แต่ว่าลูกนี้เปิดหน้าให้หยวนเล่นได้นะครับแดงลุมกลางผ่านมาพอดีครับทีนี้มันจะยากไอ้ลูกสีเนี่ยครับเพราะว่าสีนั้นเล่นยากหน่อยก็มีชมพูครับหลุมซ้ายมือหลุมมุมน่าก็แทงแบบไม่กลัวจริงๆได้เหลืองครับแทงไม่กลัวรอนนี่เลยนะครับเวลาสู้นี่สังเกตนี่เขาสู้เต็มตัวยังได้อยู่นะครับแดงลุมกลางได้ไหมแดงลูกหลังแดงนั่นนะฮะโอ้
็ยากแล้วครับทีนี้ขาวมาใกล้ชิงเขาจะตบเขียวครับแต่ว่าขาวมันใกล้ชิงอะไม่ง่ายอะนี่ถ้าไม่ลงแล้วก็นั่งยาวเลยครับลูกลอยอย่างนี้น้ำตาลผ่านพอดีเอาแล้วครับลูกนี้ตบหลุมกลางแล้วขาวแคนนอนแดงนะครับแคนนอนแดงถึงแม้ว่าจะเล่นน้ำเงินหลุมกลางไม่ได้แต่ว่าจะเล่นชมพูหลุมบุมซ้ายได้ชนดีๆนี่นะครับบางหลุมหรือเปล่าน่า น่าจะผ่านพอดีนะเนี่ยเข้าไปดูว่าจุดตั้งได้หรือเปล่าชมพูเนี่ยครับวางแผนดีด้วยเด็กคนนี้โอ้โหดูถึงตรงนี้แล้วต้องบอกว่าลอนนี่นั้นเหนื่อยแน่วันนี้50ต้องระวังให้ดีครับแบบเหลียงเมื่อวานเนี่ยที่แพ้กับใครเลนนะใช้เลสคอหงนะครับพอดึงคิวกลับปรากฏว่าคิวตกนะครับไปโดนแดงแทนที่จะได้เฟรมเลยเสียเฟรมเลยเหลียงเมื่อวานนี้น่าดูการแทงออกคิวของหยวนนี่22มั่นใจมากเลยนะครับน้ำตาลผ่านพอดีไหมเนี่ยครับผ่านแดงพอดีถ้าหยุดขาวไว้ตรงนั้นไม่ให้น้ำตาลตั้งจุดเอาอย่างนี้ตั้งจุดได้ถ้าบังคับขาวยืนอยู่ที่จุดน้ำตาลจะต้องย้ายน้ำตาลมาตั้งจุดเขียวมาหาน้ำเงินครับก็ดีวางแผนดีดูแทงแล้วนี่เขาออกคิวอย่างนี้แล้วก็ใครเจอก็เหนื่อยต้องไปหาน้ำเงินเหมือนเดิมครับไปตั้งที่น้ำเงินก่อนแม่ดูครับทุกคนนั้นจดตั้งใจดูเด็กคนนี้ยังถอยหลังเล่นแดงลุ้มมุมซ้ายได้แดงลูกนี้ออกไปทีนี้3ลูกนั้นเปิดเลยนะครับเล่นได้ลุ้มมุมขวาสบายเลยไปหาน้ำเงินเหมือนเดิมโอ้โหน้ำหนักเขาเป๊ะๆเลยนะฮะตั้งเป้าที่น้ำเงินอย่างเดียวทีนี้ต้องไปเล่นแดงลูกล่างแล้วนะครับตบน้ำเงินแล้ว
ขาวเข้าชิงเด้งออกมาได้หรือจะแทงเบาๆก็ได้เนี่ยเด้งมาก็ได้แดงเหมือนกันได้แดงเดียวครับจะได้เฟรมกดให้รอนนี่นั่งนานนี่โอ้มีไม่กี่คนนะครับที่เข้าเบรกยาวๆแล้วทำให้รอนนี่นั่งนานเลยเอาเข้ากลุ่มเลยชนยังไงยังได้แดงลุมกลางอยู่63หมดไหมรอนนี่ก็ไม่ลุกแล้วนะครับแต่มันโต๊ะมี51หยวนนั้นนำอยู่64โฟกอีก64 7ดูว่ารอบนี้เด็กจีนลงแข่งขัน6คนนะครับรอบนี้ดูว่าจะผ่านเข้าสู่รอบ32ได้กี่คนสิบสามแดงแล้วนะครับ เบรกสูงสุดนั้นยังเป็นของมาร์ควินเลียมอยู่นะครับทำไว้142แต้มหมดโต๊ะก็จะได้111แต้มนะครับ89นะครับต้องได้ชมพูครับถึงจะยินเสียงปรบมือโอ้เด็กคนนี้นี่จับตาดูไว้เลยนะครับไม่ธรรมดาได้ยินเสียงปรบมือครับชมพูลงต้องตบมือถึง2ครั้งเลยครับแดงดำลงนี่ก็ต้องตบอีกไม่ลงฮัมเซนจูรี่ครับโอ้ได้เซนจูรี่รอนนี่นี่ก็ถือว่าโอ้ขึ้นนำ2-0นะครับหยวนสิจุน
the third frame. Ronnie นั้น Ronnie O'Sullivan แม่ยิ้มเลยครับเพราะว่าหยวนซีจุ่นนั้นเข้าห้องน้ำไป2ทีแล้ว2ครั้งแล้วนะครับเฟรมแรก1ครั้งเฟรมนี้อีก1ครั้งต้องอดทนหน่อยครับโรนนี่บางครั้ง เจอคู่ต่อสู้ที่มีเจตนาที่จะทำให้หงุดหงิดนี่ก็ต้องทำใจนะครับแต่เด็กคนนี้ไม่มีนะครับเขาก็ไปเข้าน้ำตามปกติอาจจะเกรงด้วยเล่นกับมือใหญ่นี่ลูกเซฟรอนนี่ยังไม่เห็นเท่าไหร่นะครับก็ยังเป็นรองเด็กจีนอยู่ยังไงลอนนี่ต้องให้ได้เฟรมนี้นะครับถ้าเสียเฟรมนี้เราปล่อยให้หยวนขึ้นแท่นนี่อันตรายเลยนะครับก็ยังมีโชคนะแม่หยวนดูนะครับยังมีโชคนะครับแทงขาวผิดเหลี่ยมแล้วไม่ตายรอนนี่ก็ต้องระวังให้ดีเนี่ยครับถ้าเหนียวเหนียวอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสจับได้ก็ไม่เดียวได้ดูสิครับมีโชคมากมาวิ่งไปนี่มันต้องแคนนอนแล้วแทงเขาไม่ได้แทงอย่างนี้ครับเจตนาจะแทงให้รอดหลังแดงรอนนี่ต้องกันไปก่อนครับส่งขาไปที่เดิมไม่ดีแล้วลอนนี่เปิดได้อีกแล้วโอ้โหแล้วดำเล่นได้ด้วยนี่ถ้าลงไปนี่อันตรายอีกแล้วลอนนี่ดูนะครับถ้าลงนี่อันตรายแต่ถ้าไม่ลงนี่โอกาสเป็นของลอนนี่เอาละครับอยู่ยังไงรอดอีกไหมถือว่าโอ้ดวงดีจริงๆหยวนนี่ดูนะครับแทงไม่ลงแล้วมาอยู่อย่างนี้รอนนี่ก็ต้องการไปก่อนนะเช็ดก็ได้อันตรายโไม่แค่นอนแดงนะครับวันอย่างได้น้ำเงินอยู่ถอยหลังกลับมาได้ครับถอยหลังมานิดเดียวเนี่ยครับตรงนั้นแหละนี่มันไม่เห็นหยวนพลาดเลยนะครับSix. ไม่เอาครับลงแล้วมันไม่ได้สีก็เลยเปลี่ยนมากันซะก่อนลงแล้วขามันไม่ได้สี Yuan SiJun. Six.
ชักไปเหมือนกันรอนนี่ หนาเลยทีนี้ ก็ยังถือว่าถ้าจะเล่นนะครับต้องให้ลงอ่ะเพราะว่าขาวนั้นต้องมาแคนนอนแดงนะครับแคนนอนดำแคนนอนแดงไม่รู้ว่าจะได้สีหรือเปล่า แม่แทงให้มันผ่านนี่หลังน้ำตาลนะหรืออ้าวไม่ถึงยางแตกก็เปล่ายางแตกครับได้แก้เองเลยแทนที่จะให้คู่ต่อสู้แก้ต้องแก้เองนะหยวนโอ้โหยางแตกดีนะฟรีบอลแล้วไม่มีลูกให้เล่นนะ โดนยังไงครับรอนนี่เช็ดได้ไหมโอ้ลูกมันไปติดนะครับทำให้เล่นไม่ได้เลยถ้าไม่ติดนี่รอนนี่เล่นได้นะครับ เอาละครับเนี่ยบีบให้หยวนหนียากหน่อย ผ่านชมพูได้ไหมครับแดงผ่านได้ก็หนีสบายครับลูกนี้แค่ลูกเข็นนิดเดียวยังมียังไซได้ครับรอนนี่ ออกยากแล้วครับของหยวนกันยากแล้ว ต้องให้รอดแดงนะครับไม่ให้แคนนอนแทงดีมากเอาไหมรอนนี่ไม่ได้ตบมานานแล้วนะครับ แดงไม่ยากแต่ลงแล้วมันไม่รู้ว่าสีจะเล่นสีอะไรต้องวัดตวงครับถ้าจะตบแดงเนี่ยสองจิตสองใจเอาละมันหนียากนะ อย่างนี้มีโชคแล้วครับ ก็ยังให้มากักอยู่ขาวมันหลุดไปนี่น่าจะได้สีสบายนะครับแต่ก็ยังมากักอยู่นะครับตบน้ำเงินก็ต้องใช้ฝีมือวางดีๆชมพูเล่นได้ไหม หลุมมุมขวานะครับถอยหลังมานิดเดียวครับเล่นชมพูได้เอาน้ำเงินเลยเอาชัวร์ๆเลยนะครับ
ลูกยิงอย่างนี้มันบังหมดนะครับหลุมมุมแดงหลุมมุมซ้ายลูกเดียวอ่ะอ่าอย่างนี้มาเก็บแดงหลังดำอ่ะ12เอาลูกข้างดำนี่ออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะเปิดดำสองหลุมแล้วทีนี้ 20 21 ไม่ชนก็ได้นะครับจะชนก็ได้ไม่ชนก็หลีกไว้นิดเดียว อย่างนี้สวยกว่า 28 29 36 37 หมายนี้น่าจะจบแล้วเฟรมแรกทำไป 40 แต้มแล้วก็เสียเฟรมครับ การไม่ดีที่จะทำให้หยวนซีจุนแทงไม้เดียวเลยแถมเฟรมที่สองนั้นยังทำเซนจูรี่อีก52ไม้นี่มีสิทธิ์เซนจูรี่นะของลอนนี่ 61 แต้มขาดแล้วนะครับบนโต๊ะมี 59 แต่ตอนนี้นำอยู่ 61 ไปจนบางอ่ะถ้าโดนแต่เม็ดนี่มีสิทธิ์ไม้เดียวเลยครับนี่ก็ขาดนะแต้มขาดแต่ว่าขาดสนุกเดียว 68 ฟุกไหมไม่ฟุกก็ฟุบเลยครับยอมเลยครับก็เป็นว่าลอนนี่ได้เฟรมที่สามครับไล่ขึ้นมาเป็น1-2 เฟรม
The fourth frame. Yuan SiJun to break. จบมาต่อนะครับเฟรมที่4หยวนซีจุนจะเป็นคนเปิดหยวนนั้นเวลาคู่ต่อสู้ทำได้นี่ก็ไม่ไปเหมือนกันนะสังเกตจากเฟรมเมื่อกี้ครับพอแต้มตามหลังอยู่ก็มีการผิดพลาดเลยนะครับหรือยังไงครับไม่ได้อะไรต้องแปะหลังน้ำตาลนะครับคงไม่ยางแตกเหมือนหยวนเมื่อกี้นะครับแล้วสรุปวันในรอบนี้นักสนุกเกอร์จากจีนนะครับ6คนโอเคโอเคฟาวล์ Ronnie 4ฟาวล์นะครับแม่สารภาพเลยไม่ผู้ตัดสินก็ไม่เห็นนะครับผู้ตัดสินก็เคคโคนิจิโร่นะครับไม่เห็นแต่ว่าหยวนนั้นมาบอกผู้ตัดสินว่าเขาทำฟาวล์ในเมื่อฟาวก็ลอนนี่ก็ให้เล่นต่อไปเลยนะครับสปีดสูงมากแก้แดงลูกสองลูกติดชิ่งเนี่ยครับเด็กจีนลงแข่งขันรอบนี้6คนนะครับก็มีใบเลี้ยงหนึ่งนะครับเสมอกับไคเลนวินสัน1-1เจ้าชินตงก็ขึ้นนำแอนโทนีแฮมิลตัน2-0โยเย่หลงครับนำเบนวูรัสตัน2-0ส่วนสูซื่อนะครับก็เสมอกับโดมินิกเดล1-1โดมินิกเดลคนนี้ครับที่เอาชนะดิงชุนฮุยมานะครับแล้วถ้าหากว่าแฟนสนุกเกอร์จำกันได้โดมินิกเดลนี่ที่เคยมาชิงแชมป์สมัครเล่นโลกกับหนูดาวดึงอะนพดลนพจรเมื่อปี2534นะครับปีนั้นก็จัดแข่งขันที่โรงแรมแม่น้ำปรากฏว่าหนูดาวดึงก็เอาชนะโดมินิกเดลไปเอาละครับได้ลูกนี้ละลูกจอแม่มาขีดมือครับดูเถอะครับโอ้โหเล่นดำไม่ได้แล้วเพราะมันมาขีดโกงอะจะเลือกน้ำเงินหรือว่าจะเช็ดน้ำเงินหรือว่าจะเช็ดน้ำเงินเลยนะครับก็ยังยากอยู่นะครับแดงเช็ดดำได้แล้วทีนี้ออกคิวได้ดีมาก
ทงแบบเชื่องโต๊ะเลยนะ40ได้แดงหลุมกลางขวามือนะครับได้ลูกนี้ก็ได้ดำเลยชมพูก็ได้ลุมกลางวันที่3แทงดีเกินคาดนะครับไม่นี่หลายแต้มแล้ว44นะครับเกมที่2นั้นทำเซนจูรี่ไปแล้วหยวนถ้าได้เฟรมนี้ก็ขึ้นแท่นเลยนะครับ58. 58ขาลอยไม่ได้นะครับลอยได้ขาเดียวนะครับถ้าอีกลอยทั้งคู่นี่ฟาวทันทีนะครับยังไงก็ต้องมีสายดินไว้ก่อนต้องแตะพื้นไว้ก่อนฮะวางแผนไว้ดีนี่เขาวางไว้เพื่อที่จะช้อนแดงออกมานะครับตบดำแล้วก็ช้อนแดงออกเลยจะแดงลูกกลางหรือว่าเลยไปก็ได้นะครับได้หมดครับ3ลูกนี้ไปโดนลูกหน้าก่อนแม่โดนลูกกลางนี่กินเลยนะครับนี่ไปโดนลูกแรกเลยหมดเบรกนำอยู่61แต้มนะครับบนโต๊ะมี67ไม่ถึงแล้วYuan SiJun 66
แม่มาเปิดหน้าให้หยวนเล่นได้นะแดงลูกใกล้ชมพูฮะลงไปแต้มขาดเลยนะครับต้องการแดงเดียวผิดเยอะเลยอ้าวเอาแดงออกมาด้วยอยู่ยังไงครับแม่น้ำเงินบังแต่ว่าลอนนี่ยังเล่นแดงลูกตรงกลางได้นะครับถ้าลงก็ได้ดำฮะแดงลูกกลางนี้ อ้าวแม่ถ้าจะปล้นนี่ต้องสกูถอยหลังมาแค่นอนแดงเลยเนี่ยครับสกูมาช้อนแดงออกมาเลยนะครับออกแรงหน่อยโอ้โหมายืนอย่างนี้ดูเหลือเชื่อนะครับแดงออกมาแล้วแต่ว่าขาวนั้นมันไปชนเนี่ยครับแล้วขาวไม่ออกก็เลยเล่นยากเลยแดงโอ้โหลูกนี้ลงได้ลุ้นไม่ลงนี่สารภาพยอมเลยนะครับลงนี่ได้ชมพูแต่ไม่ลงนี่จบเลยนะครับไม่ง่ายไปแล้วไปแล้วอย่างนี้ Ronnie Sullivan 8ต้องการแดงเดียวครับหลุมกลางหรือจะเอาหลุมมุมเลือกเอาเอ้ากดดันหรือเปล่าดูฮะแดงหลุมกลางเช็ดได้แม่มาบังนะครับแต่ว่าลอนนี่เช็ดแดงหลุมกลางที่ไปคู่กับขาวเนี่ยครับอยู่ที่ตัดสินใจฮะถ้าเช็ดนี่มันอยู่ที่ดวงเหมือนกันแต่ว่าถ้าตบหลุมมุมนี่ลงนี่ก็มีโอกาสเอาชัวร์เช็ดชัวร์กว่าโอ้ยลอนนี่ไปแทงหลบยอมดีกว่าแม่โอ้โหแม่อยู่นั้นใจเสียแล้วนะเมื่อกี้นั่งก้มหน้าแล้วนะครับได้เฟรมแล้วอย่างนี้ One. แม่โอกาสของลอนนี่มาแล้วนะเนี่ยเพราะไม่กดดันนี่อะไร Eight. ลูกยากเป็นง่ายไปเลยนะครับไม่ต้องรู้ครับลอนนี่ก็เป็นนั้นว่าหยวนซีจุนนั้นขึ้นแท่นแล้วนะครับนำอยู่3ต่อ1เกมThank you.
The fifth frame. Ronnie O'Sullivan to break. จบมาต่อนะครับเฟรมที่5สนุกเกอร์ English Open เป็นหนึ่งในรายการ Home Nation Series นะครับซึ่งมีแข่งขันทั้งหมด4รายการด้วยกันแล้วก็แข่ง4ประเทศเลยนะครับนอกจากที่อังกฤษแล้วก็มีที่ไอร์แลนด์เหนือสกอตแลนด์แล้วก็เวลส์นะครับถ้าใครได้แชมป์ทั้ง4สนามนะครับนอกจากจะได้เงินรางวัล 75,000 ปอนด์2ล้านเศษนะครับ2ล้าน6ยังจะมีโบนัสให้อีก1ล้านปอนด์นะครับ1ล้านปอนด์นี่ก็นู่นเลยครับเกือบ50ล้านบาทนะครับนี่ทำท่าจะคานอนเขียวนะโดนเขียวแล้วเสร็จเลยนะครับโอ้โหเฉียดนิดเดียวได้แก้ใหม่ครับนิมิสวันนี้ sort of four yeah Ronnie แม่เจตนาจะแก้แดงลูกติดชิ่งนะเนี่ยครับเอาไปโดนลูกแรกก่อนหรือเปล่าก็ยังไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรนะครับพอไปโดนบางถ้าโดนเต็มเม็ดนี่ลอนนี่นั้นเสียเฟรมไม่ได้แล้วนะต้องระวังแล้วนะครับนี่ถ้าเป็นเฟรมแรกๆนี่เขาสู้หลุมกลางนะแต่ตอนนี้เขาต้องระวังนะครับพลาดนั้นอาจจะไม่ได้ลุกออกมาเล่นก็ได้โอ้โหลอนนี่การลุกนี้โอ้อันตรายเลยนะครับยังหลุดมาได้ดำโอ้โหยังมีดวงดำเช็ดได้ครับไม่ยากเท่าไหร่บางเลยบานเยอะเลยแม่ดวงดีจริงๆเลยหยวนนี่โอ้โหดูนะครับไม่ลงแล้วนี่ไม่ทิ้งอะไรไว้ให้ลอนนี่เลยบางเยอะด้วยอ้าวทีนี้เข้าไหมหลังเขียวเห็นเลยโดนยังไงอ้าวแดงแตกออกมาต้องแค่นอนเบาๆนะครับเพื่อจะเล่นโอ้โหอยู่ยังไง1แม่ดูเถอะดวนลอนนี่นั้นดวงมันไม่ค่อยดีอ่ะแต่ยังเล่นได้ฮะเล่นน้ำตาลได้6หลอดนี้ถ้าจับได้แล้วก็ไม้เดียวเหมือนกันนะเป็นชนเลยครับ
แดงหลุมหลุมมุมนี้ก็ได้ yeah. เอาวางดีครับกินดำให้ได้เอาดำมาตั้งจุดแม่ถ้าจะแทงกินดำต้องไซยึดนะฮะโดนชิ่งแล้วไซยึดกลับไม่ก็อ้อมไปเลยอ้อมเลยนะครับ12ยังเบาไปนิดหนึ่งมีชมพูกับน้ำเงินครับเลยไปครับเป็นเหลืองนุ่นเอาละครับทีนี้ก็ได้ดำแล้วครับที่239ได้เฟรมเลยครับมานี้รายการนี้เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าผู้เล่นทุกคนนะครับก็จะต้องใส่เสื้อที่รายการเขาจัดไว้ให้นะครับ46มาวัดตัวแล้วก็ใส่เหมือนกันหมดรวมทั้งผู้ตัดสินด้วยนะครับผู้ตัดสินต้องใส่ชุดขาวทุกคนผู้เล่นก็สีดำนะครับทุกคนนะครับ47ไม้เดียวน่าจะผ่านแล้วไม้นี้ต้องได้อีก2แดงครับแต้มถึงจะขาด54 6162แรงการด้วยนะครับ67 68 75กะจะสอดนั่นมันแรงไปโอ้โหมีสิทธิ์หมดเลยนะครับเนี่ย
อ๋อกินแดงข้างคิงนะครับอ้าวโอ้โหวันนี้จะดูแดงลูกสุดท้ายว่าเขาจะเก็บยังไงไม่ต้องใช้เลสครับวันนี้นี่ครับแทงได้ทั้งซ้ายขวาอืมยาวขาว81แต้มครับไม้นี้ได้เฟรมที่5ไล่ขึ้นมาครับตามหลังอยู่แค่เฟรมเดียว2ต่อ3ต้องดูว่าจะสู้กันถึง7เฟรมหรือเปล่านะครับเพราะว่าในรอบ128คนรอบนี้ก็ชนะในเฟรมสุดท้ายนะครับชนะ4ต่อ3เฟรมFrame 6. Yuan SiJun to break. ชมกันเฟรมที่5นะครับรายการ Elis Opens. เฟรมที่6นะครับเฟรมที่6ขอไปเปิดดีครับตรงนี้ขาวไปแนบชิ่งเลยเนี่ยโดนหนาแล้วขาวจะไม่วิ่งนะครับยิ่งย้อนศักราชด้วยก็ขาวเดินช้านิดนึงก็ยังใจเย็นอยู่ลอนนี่โอ้เอาล่ะเปิดหน้าให้หยวนแล้วครับมาดูดำแล้วนะนี่มองข้ามช็อตไปแล้วนะครับถ้าแดงลงนี่เขาจะได้ดำโ
กมบีบไม่รู้ว่าจะแม่นเหมือนเฟรม2เฟรมแรกหรือเปล่าก็ยังถือว่ามีโชคนะอยู่ที่ว่ารอนนี่ลูกนี้ครับใช้บ่อยไหวไหมถ้าใช้บ่อยลงนี่ได้ดำเลยนะครับแม่แต่ว่ามันมโหมันยากนะครับยากใช่ไหมโอ้โหเอาละครับนายเชื่อเกินว่าแฟนสนุกต้องเชียร์รอนนี่นะครับเพราะว่าถ้าว่ารอนนี่ตกรอบไปซะก่อนนี่ทำให้สีสันของการแข่งขันนั้นเปิดหายไปเยอะเลยนะครับถ้ารอนนี่ยังอยู่นี่แล้วก็แฟนสนุกชอบนะครับได้ดูได้เชียร์กันeight nine ดูว่าจะแตกยังไงโอ้ไม่แม่เบาไปนิดเดียว60เขากะเล่นแดงลูกด้านซ้ายนะครับซ้ายกับขวานั้นไม่ต่างกันเท่าไหร่T2 and T3 ตัวตบน้ำมันแล้วจะเอาขาวมาแคนนอนแดงได้ยังไงนะครับดูนะครับชนยังไงแม่นิดเดียวโอ้โหโอ้นี่สกิดนิดเดียวนี่ขาวไปชนชมพูแดงกระจายเล่นต่อได้เลยนะครับนี่ครับนิดเดียวนะครับดูนะครับลอดช่องระหว่างแดงกับชมพูอ้าวอันตรายละไปมองจมูกอย่างนี้ Solomon 36ก็ยังยากหน่อยยังยากหน่อยนำไม่เยอะนะครับรอนนี่36แต้มโต๊ะข้างๆนั้นจบไป2คู่แล้วนะครับทอมฟอร์ดนั้นเอาชนะรูหนิงของจีน4-0แล้วก็โจเย่หลงนะครับเอาชนะเบนวูดวูดลัสตัน4-0เหมือนกันจบไปแล้ว2คู่คุมขาวได้ดีสามสิบหกแต้มไม่นี่ six มีโอกาสไล่ทันเลยนะครับSir.
จะชนไหมเพราะว่าแดงมันยืนขบกันอยู่นะครับถ้าจะเล่นแดงลูกบนลูกจุดชมพูนั้นก็ต้องวางให้เป๊ะเลยแม่น่าชนนะครับน่าแคนนอนดีกว่ากระจายเลยนี่แหละครับอยู่ยังไงโอ้ยได้หลุมกลางนะเนี่ยยังมีหลุมกลางขวามือ Wait. 14ผู้ตัดสินก็เครกนะครับโคนิจิโร่ก็คุ้นๆหน้าตัดสินบ่อยเนี่ยครับมาเมืองมองจมูกนะไม่ลงแล้วออกคิวก็เห็นแล้วครับYuan SiJun, 14. ออกหนาเยอะเอาชัวร์ๆแล้วนี่ต้องตบแล้วกินน้ำเงินนะครับเล่นลูกหนักนะลูกหนักนี่ชัวร์กว่าแทงเคาะก็ต้องเล่นเหลืองขึ้นมาก่อนบังกันหรือเปล่าถ้าบังกันเล่นแดงลูกแรกลูกไก่ขาวเนี่ยครับeleven ยังต่อดำได้อยู่ไม้นี้น่าจะขาดได้เลยนะครับeighteen nineteenSix, ninety seven. ได้ดามแต้มขาดนะครับดามต้องลงแต้มถึงจะขาดบนโต๊ะยังเหลือ51แต้มนะได้ดูกันถึงเกมสุดท้าย T4 T5 ใครที่เป็นแฟนลอนนี่ดูรายการนี้คุ้มเลยนะครับลอนนี่ในรอบ128ก็เล่น7เฟรมกว่าจะเอาชนะเจมี่โอนีนะครับ4-3วันนี้ก็ต้องสู้กันอีก7เฟรมแต่ว่าจะแพ้หรือชนะก็อยู่เฟรมสุดท้ายเนี่ยครับ
51. Seven, 59, 62. หมดโต๊ะก็ยังไม่ได้เซนจูรี่นะครับ66. 71. 77. 3 to 3 ตามหยวนซีจุ่นขึ้นมา3-3ต้องมาตัดสินกันเฟรมสุดท้ายนะครับว่าใครจะเข้าสู่รอบ32นะครับผู้ชนะคู่นี้ก็จะไปรอพบกับอีกคู่นะครับไปรอพบกับรอนนี่กับหยวนซีจุ่นนั้นจะต้องไปเจอกับผู้ชนะระหว่างโฮเซนบาเฟยอายูรีนะครับจากอิหร่านซึ่งจะเจอกับคนจีนอีกคนนะครับเฉินเฟยหลงถึงเฟรมตัดสินนะครับก่อนที่จะสู้กันก็ต้องจับมือกันก่อนครับเป็นกฎกติกาของการแข่งขันถ้าหากว่ามาตัดสินกันในเฟรมสุดท้ายทั้งคู่ต้องจับมือกันก่อนแล้วจบการแข่งขันก็ต้องจับมือกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้ถือเป็นหลักในการกฎกติกาของสนุกเกอร์โลกเลยนะครับเฟรมตัดสินครับทั้งคู่ตอนนี้ก็รอการถ่ายทอดสดนะครับที่อังกฤษเขามีการถ่ายทอดสด2คู่แล้วก็คู่นี้ก็เป็นคู่ที่แฟนสนุกเกอร์ทั่วโลกครับให้ความสนใจมากที่สุดรอนนี่นั้นแข่งกับใครคนก็ตามดูตี2คืนนี้เหมือนกันนะครับอักนี้ส่งเสริมสวัสดีครับหรือว่าซันนี่อาแบกจับมือกันหน่อยเรื่องสุดท้ายซันนี่จะเจอชอนมิลฟี่ครับเวลาตีสองคืนนี้ถ่ายทอดสดก็ช่องนี้เลยครับแล้วต่อจากคู่นี้ก็เป็นมือใหญ่อีกคู่นะครับเป็นการพบกันระหว่างนิโรสันกับนักสู้เกอร์เอเชียนะครับจากฮ่องกงมาโกฟูการจัดการถ่ายทอดทางทีวีคู่สำคัญนะครับทางเจ้าภาพเขาจะเลือกเอาไว้โต๊ะหนึ่งซึ่งโต๊ะนี้ครับที่แข่งขันอยู่นี่คือโต๊ะหนึ่ง
แล้วคนที่จะได้แข่งโต๊ะหนึ่งนี่ก็ต้องเป็นมือที่อันดับสูงสุดนะครับคู่ต่อสู้เป็นใครไม่รู้นะครับแต่ว่าคนที่จะได้ถ่ายทอดสดนี่ก็คืออันดับโลกสูงสุดวัดจากการจัดอันดับเลยนะครับหนียากละของหยวนมีทางเลือกเข้าชิงด้านซ้ายหรือซึมซึมโอ้ชนดำมาอยู่เลยนะนี่อ่ะอย่างเงี้ยครับนี่ต้องบอกว่าประสบการณ์นี่สำคัญเลยเขาไม่คิดเลยว่าแทงไปแล้วนี่มันจะชนดำได้แม่แต่ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าขามันจะมาขนอนดำเนี่ยครับมันบังคับพอขนอนดำแล้วนี่จะเล่นสีไม่ได้เหลี่ยมมันบังคับนะฝืนไม่ได้นะฝืนเดี๋ยวไม่ลงนี่ไปฝืนแทงให้มันหลุดไปโอ้หนียากอีกแล้วด้านซ้ายออกได้หรือเปล่าต้องดูไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องแทงเหมือนเดิมครับแทงซึมๆลงมาหรือว่าจะตบแทงซึมๆกิ๊กอีกแล้วโอ้โหทีนี้อยู่ละนี่ถึงเขาบอกว่ามันจะสู้กันไม่ได้กับเรื่องของกระดูกนี่แหละครับลูกแม่นนั้นก็ใช้ได้แต่ว่าไอ้ต้องเอาต่ออย่างนี้ครับสไตล์เนี่ยถูกแบบมาร์ควิลเลียมครับเอาคอหงมานี่ครับไอ้คอหงเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ทำให้เหลียงหวนโป๋ดึงคิวกลับแล้วมันสุดน่ะก็เลยคิวหล่นไปโดนแดงไม่ตรงแม่สำคัญซะด้วยไอ้คอหงอยู่ไหนคอหงCan we get another one of them, please? Yeah. ต้องไปหาอุปกรณ์มาแล้วครับ Okay. Nico. แม่เอื้อมก็ไม่ถึงเลยครับเพราะว่าแดงมาอยู่ด้านหลังขานี่มันซ้อนกันทั้ง4ชั้น5ชั้นมันบังคับอ่ะบังคับให้หลุมกลางเล่นได้ไหมไม่ได้ครับหลุมกลางไม่ได้หยวนก็ยังทำอะไรไม่ได้เนี่ยดูเด่นชักป้อแป้ครับหนีขาวก็ยังไม่ถึงชิงพอไม่ถึงชิงแล้วทำให้รอนนี่นั้นหนีง่ายยิงบางนะครับปั่นไซส์3 4ชิ่งลงไปข้างล่างเนี่ยมีสุดเข้าหลังหลวงเห็นลูกเดียวในกลุ่มก็เล่นได้นะในกลุ่มแต่ว่ามันจะแดงจะแตกจะตายหรือเปล่าเจอเกมบีบอย่างนี้ลำบากหน่อย
้าวเหมือนจะเหมือนกับรอนนี่เฟรมเมื่อกี้นะครับไปเหยินจมูกซะโอ้แต่แดงมาให้มีการบ้านนะครับโอ้นี่ถ้าสกูถอยหลังยาวไปเลยนะครับไปหาน้ำเงินเลยแต่มันเอาโอกาสมาเป็นของหยวนบ้างหยวนเช็ดแดงแล้วไปแคนนอนแคนนอนแดงนะครับเอาขาวอยู่ตรงนั้นแหละจะได้ดำไม่ยอมใช้เลสต้องเอาแค่นอนแดงครับกินดำหนาโอ้โหเนี่ยครับพอเกมบีบๆนี่สังเกตชัดเจนเลยว่าความกดดันนั้นโอ้โหลูกไม่ยากนะฮะเนี่ยลูกไม่ยากเลยออกคิวไซด์ด้วยรอนนี่เช็ดได้นะแดงลูกใกล้ชิงเนี่ยลงก็กินดำหลุมซ้ายมือไปหาน้ำเงินก็ได้ One. จะชนกลุ่มไหมลอนนี่สไตล์ลอนนี่นั้นแหมกล้าบู้กล้าบุกนะครับน่าจะชนนี่ครับอยู่ยังไงก็ยังกักอยู่ six โอ้มาอยู่อย่างนี้มีแดงหลุมกลางอ่ะถ้าจะเล่นแหมขี่โกงอีกเนี่ยครับขี่โกงอยู่โอ้ตอนนี้จะเล่นนะครับไล่เหลืองขึ้นมาเกมบีบนั้นตอนนี้นั้นเหนือกว่าแน่แดงลูกกลางครับรอดช่องพอดีน่ะทีนี้ว่าจะหยุดตรงนั้นกินดำหรือว่าจะถอยไปหาน้ำเงินกินชมพูได้นะครับด้านซ้ายโอ้ยไม้นี้ต้องบอกว่าหยวนนั้นไม่รู้ว่าจะได้ลุกขึ้นมาหรือเปล่าSixteen. นำสามหนึ่งนะหยวนซือจุนขึ้นแท่นแล้วนะครับโอ้แล้วถ้าเสียสามเฟรมติดนี่ก็ต่อไปไม่รู้จะมีโอกาสหรือเปล่าขึ้นนำรอนนี่ขึ้นแท่นแล้วนี่ไม่ชนะนี่ที่4
เสียดายหยวนนะแดงลูกลูกนั้นไม่ยากเลยเรามาวางไม้วางมือก็ถนัดด้วยนะครับแต่ออกคิวไม่ดีแทงออกซ้ายด้วยไปแคนนอนแดงออกซ้ายเลยโดนหนาแดงลูกกลางนะครับลูกคู่กันอยู่หลังแดงนะชมพูยังได้อยู27ชมพูดูน้ำหนักของเขาเลยเนี่ยน้ำหนักสำคัญเลยไอ้ลูกตบเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับลูกขาวที่เขาวางไว้นะครับดูสนุกให้สนุกเนี่ยต้องดูที่ลูกขาวลูกตบนั้นตบได้เหมือนกันหมดนะครับแต่การคอนโทรลลูกขาวนี่สำคัญเนี่ยครับเหมือนใช้รีโมทฮะจะเอาไปตรงไหนก็ได้45แดงลูกคู่ติดกันนั่นเล่นมุมขวาได้นะครับเนี่ยเข้าไปดูแล้วดูตำหนักเนี่ยดูลูกขาวฮะสังเกตที่ลูกขาวที่น่าไม่เหมือนใช้มือแทงเหมือนใช้รีโมทนะฟิฟท์ดูนะครับพอแดงลงแล้วก็ต่อง่ายๆเลยไม่ต้องทำอะไรมากเนี่ยครับน้ำหนักดูนะครับอีก5อีก2แดงแต้มจะขาดชัวร์ๆก็น้ำเงินก่อนนั่นนะเดินขาวดีเหลือเกินได้ในเมื่อแล้วได้หนึ่งแดงครับจะได้แมชเป๊ะๆ61เนี่ยดูรอนนี่แล้วเพลินนะครับตอนเข้าเบรกเนี่ยแต้มขาดได้ครับ62กันนอนเลย74ดูว่าจะเป็นเซนชูรี่หรือเปล่านะครับรอนนี่นั้นทำเซนชูรี่ไปแล้วนะครับ 1,000 กับ18ครั้ง81ดูว่าครั้งที่ 1,000 กับ19นี่จะได้หรือเปล่าก็อยู่ที่ไม้นี้แล้วครับโอ้ไม่ได้แล้วครับ87จับมือเลยก็เป็นว่าเหมือนซีจุ้น
ขึ้นนำ 3-1 เกมแล้วไม่ได้ชนะนะครับวันนี้นั้นมาไล่3เกมติดก็เข้ารอบ32นะครับไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างฮอสเซ่นนะครับเราพักกัน15นาทีนะครับเดี๋ยวรอให้ผู้ตัดสินทำความสะอาดเรากลับมาชมคู่ของนิลโรบสันวันนี้ก็มือใหญ่ๆครับลงทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราพักกัน15นาทีนะครับ